นะคะเราก็จะเห็นความคึกคักนะคะในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าแกนนําพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยก็จะเริ่มมีการจัดเวทีในการปราศัยใหญ่ในพื้นที่ต่างๆในส่วนแกนนําเองก็จะมีการลงพื้นที่นะคะช่วยลูกพรรคสมาชิกพรรคในการหาเสียงในจังหวัดสําคัญหรือฐานที่มั่นที่ตัวเองมั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งแต่อีกหนึ่งเวทีที่น่าจับตามองก็คือกทม.กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งรอบนี้ต้องบอกว่าเขาแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพเนี่ยเหลืออยู่แค่30เขตใช่ครับแล้วรอบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่เจ้าถิ่น2พรรคใหญ่นะคะฐานเดิมเนี่ยก็คือประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเขาก็จะมีการเรียกได้ว่าเขาจะมีฐานเสียงเพราะเขามีนักการเมืองท้องถิ่นสกสค.อยู่แล้วส่วนหนึ่งก็เป็นฐานเขาเรียกเป็นฐานคะแนนที่มั่นแต่รอบนี้มีหลายพรรคการเมืองท้าที่จะขอเข้ามาช่วงชิงเก้าอี้การเลือกตั้งนะคะในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นพรรคของลุงกำนันใช่ไหมคะรวมพลังประชาชาติไทยพลังประชารัฐนะคะรวมไปถึงพรรคไทยรักษาชาติที่มีการแตกออกไปใช่อนาคตใหม่ก็มุ่งหวังนะฮะรวมทั้งภูมิใจไทยก็คาดหวังกันมากแล้วก็ชาติไทยชาติพัฒนาด้วยนะคะก็จะมาจับจองพื้นที่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์นะคะมาตรวจสอบนะคะมาสแกนว่าสนามศึกเลือกตั้งกทม.ในการชิงพื้นที่กทม.รอบนี้จะเป็นอย่างไรจะถูกแบ่งกระจายไหมจากสองพรรคใหญ่ที่เขาเคยมีฐานเสียงที่มั่นของตัวเองหรือว่าพรรคใหม่ๆอย่างอนาคตใหม่จะมีอนาคตแค่ไหนอย่างไรและพรรคไหนจะต้องจับตามองหรือพื้นที่ไหนต้องจับตามองเป็นพิเศษนะคะเราจะไปกันที่อาจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะเป็นนักวิชาการอิสระนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สุขุมคะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับคุณอมรรัตน์คุณประจักษ์ครับครับอาจารย์สนามในกรุงเทพมหานครมีพรรคอื่นจะแชร์จาก2พรรคเดิมได้ไหมครับอาจารย์ครับเท่าที่คือกรุงเทพเนี่ยบางทีต้องยอมรับนะครับว่าบางครั้งเนี่ยลงมติแบบชนิดที่ว่าเราพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินก็เคยมาแล้วนะตัวอย่างเช่นการเกิดขึ้นของพรรคประชากรไทยเมื่อปี22ครับปี22การเกิดขึ้นของพรรคพลังธรรมเมื่อปี35ค่ะก็ทำให้คนกรุงเทพขอโทษสนามกรุงเทพเนี่ยพลิกล็อกชนิดที่เรียกว่าโพไหนก็คาดไม่ถึงนะอ๋อค่ะแล้วรอบใหม่นี่ล่ะคะประชาธิปัตย์เคยเหลือ1นะใน35ทับ1กับอะไรนะฮะกับเมื่อปี22อย่างนี้เป็นต้นครับมีตัวอย่างดูไปแล้วเนี่ยนะเท่าที่ดูเนี่ยนะครับคนกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าดูจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับครับประเด็นแรกเนี่ยคือไม่ค่อยเลือกพรรครัฐบาลนะครับไม่ค่อยเลือกพรรครัฐบาลเลยเหรอคะครับพรรคไหนเป็นรัฐบาลกทม.เขาจะไม่เลือกโดยส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นนะฮะตั้งแต่สมัยจอมพลถนอมนู่นแหละค่ะพรรคประชาไทยอะไรพวกนี้นะครับนะฮะเพราะนั้นประชาธิปัตย์เคยเป็นเจ้าสนามมาตลอดนะตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นประชากรไทยบ้างพลังธรรมบ้างอะไรขึ้นมาตอนหลังสุดเนี่ยก็คาดกันว่าณครั้งนี้เนี่ยก็คงยากที่จะมีใครหมายความว่าล้มสองพักเนี่ยคือเพื่อไทยกับพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยอย่างพักประชาธิปัตย์เนี่ยความตอนหลังเนี่ยผมว่าเขามีคำว่าเจ้าของพื้นที่เนี่ย คือหมายความว่าในพื้นที่เขาเนี่ยเขาทำงานตลอดนะบางครั้งเนี่ยพักเขาเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่นั่นแต่ว่าคนในพื้นที่ก็ยังเลือกอยู่ตรงเนี้ยนะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะฮะเขตของคุณอรนงเนี่ยกาญจนชูศักดิ์กาญจนชูศักดิ์หรือเขตของคุณอัธวิทย์เนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งผมดูว่าคนเลือกเพราะว่าเจ้าของพื้นที่ทำงานให้กับคนในนั้นมาตลอดต่างๆตรงเนี้ยนะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าดูกรุงเทพเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยมันก็ระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยเป็นหลักแหละนะแต่ว่าพรรคที่อยู่ในความสนใจที่อาจจะพุ่งขึ้นมาเนี่ยผมมองดูมีอนาคตใหม่อนาคตใหม่อนาคตใหม่มันคล้ายๆกับตอนเกิดขึ้นของพรรคพลังธรรมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็รู้อยู่ว่าพรรคพลังธรรมไม่ได้เป็นรัฐบาลนะค่ะแต่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาก็คงรู้อยู่ว่าคงไม่มีคงโอกาสเป็นรัฐบาลน้อยแต่ว่าน่าสนใจนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าจะถามผมเนี่ยผมว่าโอกาสที่พรรคอื่นนะจะแทรกเข้ามาในพื้นที่ของเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นอนาคตใหม่อ๋ออนาคตแล้วอนาคตใหม่จะถึงขั้นเหมือนตอน35มั้ยถล่มทลายพลิกฟ้าอะไรขนาดนั้นเลยแบบพลิกตำราหักปากกาเซียนหักปากกาโพเลยอะไรเงี้ยค่ะคงยาก
คงยากใช่ไหมคะสำหรับรอบนี้เจ้าของพื้นที่ของเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยเขายังตรึงได้ในหลายพื้นที่เลยนะในความรู้สึกของผมนะดูจากโพลต่างๆที่เขาสำรวจกันอยู่เนี่ยนะครับอาจารย์คนในพื้นครับครับอาจารย์คนในพื้นที่ที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือของประชาธิปัตย์ก็ดีหรือว่าเพื่อไทยก็ดีเนี่ยมีทั้งสสและก็สกนะอาจารย์สขด้วยสขสกและอดีตสคราวนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าหลายเขตเลือกตั้งเลยอาจารย์สกหรือสขที่ทำเคยทำงานให้กับทั้งพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ทั้งพรรคเพื่อไทยเนี่ยหรือแม้แต่ว่าที่คนที่เคยเป็นผู้สมัครสสของประชาธิปัตย์ก็ไปอยู่พลังประชารัฐอาจารย์ฮะคราวนี้คนกรุงเทพจะเลือกยังไงระหว่างสสเก่ากับสกคือเขาคนมองว่าพลังประชารัฐนี่อาจจะแทรกเข้ามาในฐานะที่ว่าคล้ายๆเป็นหัวคะแนนเก่านะหรือว่าเป็นคนของสองพรรคนี้เก่านี่แหละแต่ว่าย้ายไปอยู่พลังประชารัฐเนี่ยนะผมมองว่าไอ้ตรงนี้ที่สำคัญที่สุดคือต้องคนกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยเลือกพรรครัฐบาลคนกรุงเทพไม่ค่อยเลือกพรรครัฐบาลไปดูสถิตินะครับไม่ค่อยเลือกยกเว้นแต่ครั้งเมื่อไทยรักไทยสมัยนั้นเท่านั้นนะเพราะนั้นโอกาสของพรรคพลังประชารัฐซึ่งตั้งขึ้นใหม่นะครับนะแล้วก็เป็นพรรครัฐบาลพูดง่ายๆว่าเชียร์บิ๊กตู่เนี่ยผมว่าถึงแม้จะเป็นคนดั้งเดิมนะโอกาสที่จะถูกปฏิเสธจากฐานนี่สูงแม้จะเป็นคนดั้งเดิมที่มีฐานเสียงเดิมเคยได้เป็นสสมาแล้วก็ตามแล้วย้ายมาอยู่พลังประชารัฐก็อาจจะไม่ได้ด้วยในพื้นที่กทมคือถ้าย้ายไปอยู่อย่างอนาคตใหม่นี่อาจจะได้เพราะว่าไม่ใช่พรรครัฐบาลค่ะงั้นอาจารย์รัฐบาลนี่ผมว่าเมืองหลวงเนี่ยเกือบทุกแห่งนะก็ไม่เอาพรรครัฐบาลกันทั้งนั้นหมายถึงไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพใช่ไหมคะหมายถึงเขตเมืองในต่างจังหวัดด้วยก็จะมีความรู้สึกแบบนี้คือไม่เลือกพรรครัฐบาลหรอคะผมก็คิดว่ามีส่วนอยู่นะฮะในต่างจังหวัดไม่เท่าไหร่นะอันนี้ผมหมายถึงว่าในสากลเลยอ่ะพรรครัฐบาลในเมืองหลวงไม่ค่อยได้หรอกครับอ๋อค่ะครับค่ะอาจารย์คะแล้วในส่วนปัจจัยอะไรนอกนี้ฟังดูเหมือนก็น่าจะมีหลักๆเนื้อมีเพื่อไทยมีประชาธิปัตย์ที่เขามีฐานที่มั่นของเขาอยู่แล้วแล้วก็จะมีอนาคตใหม่ที่จะมาสอดแทรกอย่างภูมิใจไทยก็ดีเนี่ยประกาศว่าอยากจะมีปักธงในกทมหรือชาติพัฒนานะคะก็พยายามอยากจะปักธงแถวบางแคจะมีโอกาสสอดแทรกเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นสัญญาณว่าพรรคเหล่านี้จะสอดแทรกเข้ามาได้นะตัวอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยอาจจะภูมิใจในนโยบายหลายอย่างวันนี้เราเห็นกัญชาเต็มถนนอยู่เนี่ยกัญชาเสรีคนกรุงเทพคงไม่ปลูกกัญชาละมั้งมันยังไม่มีอะไรเด่นที่จะไปดึงมานะครับตรงนี้ครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าอยากจะปักธงในกรุงเทพเนี่ยไปขึ้นป้ายว่าขอเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคนกรุงเทพจะเลือกไหมจ๊ะโอ้ยได้เลยแบบนั้นแบบได้เลยเหรอฮะจำคุณชูวิทย์ได้ไหมล่ะครับชูวิทย์กบลวิสิทธิ์ได้มา4ที่เนี่ยแต่ก่อนก็ได้มาตั้ง4ที่นะนโยบายคือขอเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับไม่ออกนโยบายอะไรเลยนั่นน่ะค่ะต้องคิดมากค่ะอาจารย์คะการเลือกตั้งรอบนี้มันอาจจะมีหลายส่วนที่ต่างจากหลายครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่อาจจะเป็นเครื่องมือในการเข้ามาช่วยหาเสียงมันจะมีความแตกต่างมั้ยแล้วมันจะมีพลังต่อโดยเฉพาะกลุ่มที่เราอยากโฟกัสก็คือพวกพลังเงียบอ่ะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราเชื่อว่าพลังเงียบมันเยอะมากนะคะก็คงมีส่วนนะฮะแต่ถ้าสังเกตดูให้ดีนะนักการเมืองเองนี่เขาก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าวิธีสัมผัสประชาชนเนี่ยดีที่สุดเดินกันทุกวันเนี่ยนะครับอยากให้วันนึงมีมากกว่า24ชั่วโมงเวลามันน้อยเวลาแบบคือโอกาสพบกับผู้คนเท่าไหร่ได้ถ่ายรูปได้อะไรนะเซลฟี่ให้เขาเห็นหน้าแล้วนะครับโอกาสนะมีใครบ้างอยากถ่ายรูปกับสสสอบตกอ่ะอาจารย์คะแล้วบริบทเรื่องของการที่สสลงพื้นที่สม่ำเสนอประชาชนเขาเห็นหน้าเขาอะไรเนี่ยยังเป็นจุดที่ว่าเป็นจุดตัดสินใจของพี่น้องประชาชนคนไทยไหมคะกับการเลือกตั้งครั้งนี้ผมว่าอันนี้ยังมีน้ำหนักสูงนะค่ะพวกสสที่ไม่ทิ้งพื้นที่เนี่ยนะที่ผมใช้คำว่าเจ้าของพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะมีเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งก็ยังลงพื้นที่พันอยู่อะไรเงี้ยฮะครับครับค่ะมีปัจจัยอะไรน่าจับตามองสำหรับศึกเลือกตั้งกทมรอบนี้บ้างคะอาจารย์ผมว่ามันค่อนข้างจะเข้าที่นะค่ะค่อนข้างเข้าที่ครับก็พรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นอย่างพรรคพลังประชารัฐนะ
พยายามจะเอาสสในพื้นที่ในฐานะเจ้าของพื้นที่เนี่ยเพียงแต่ว่าผมฝากข้อสังเกตไว้ว่าคนกรุงเทพไม่นิยมพรรครัฐบาลเท่านั้นน่ะคนกรุงเทพไม่นิยมพรรครัฐบาลถ้าถามตรงกันข้ามนะคะในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยเราก็เห็นต้องยอมรับนะคะว่าพลังประชารัฐเองเนี่ยเขาก็มีสสหน้าเก่าหน้าเดิมเนี่ยจะมีบริบทเดียวกับกรุงเทพไหมคะเขาจะเลือกไหมคะผมว่าอย่างนั้นน่ะมีเขาเป็นเจ้าของพื้นที่บางทีย้ายกี่พรรคคนก็เลือกอยู่ไปตามตัวบุคคลไปตามตัวบุคคลสูงอยู่ครับครับอันนี้จะมีผลเฉพาะต่างจังหวัดใช่ไหมคะตามตัวบุคคลแต่กรุงเทพเนี่ยพรรครัฐบาลเสียเปรียบแน่นอนครับครับเอาละค่ะต้องขอบคุณอาจารย์สุขุมนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณอาจารย์สุขุมอาจารย์ดร.รองศาสตราจารย์สุขุมเดินสกุลค่ะอดีตที่การบดีของรามคำแหงนะครับก็ถือว่าศึกเลือกตั้งกทม.เองนะคะก็เป็นส่วนที่จะต้องจับตามองเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าการเลือกตั้งครม.มันมีไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมัยพรรคพลังธรรมพลตรีจำลองเนี่ยโอ้โหถล่มทลายมาเพราะว่าทันในยุคนั้นพอดีก็จะรู้สึกว่ามันจะต้องมีจุดอะไรบางอย่างที่มันคลิกกับผู้คนแต่หลายครั้งสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะในกทม.เนี่ยจุดเปลี่ยนเนี่ยบางทีมา3วันหรือ7วันสุดท้ายนะคะอย่างที่บอกกันไปหลายคนก็จับตามองว่าแต่ละพรรคเนี่ยเขาปล่อยยุทธศาสตร์ปล่อยเครื่องมือปล่อยอะไรเข้ามาหมดหรือยังหลายคนก็พยายามจับจ้องแต่ละพรรคนะเอ๊ะเพื่อไทยยังจะมีอะไรที่จะออกมาเล่นไหมในช่วงท้ายๆหรือประชาธิปัตย์ก็พลาดไม่ได้นะหลายครั้งเนี่ยประชาธิปัตย์เขาก็มียุทธศาสตร์ของเขาในการที่เล่นและสามารถเรียกคะแนนได้นะคะเพราะนั้นเราคิดว่ายังมีลายเกือบ1เดือนเนี่ยยังออกอาวุธกันไม่ครบหรอกเดี๋ยวลองรอดูว่าอาจจะมีอาวุธอะไรที่มันออกกันมาอีกแล้วมาสู้ศึกในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆครับคือประชาธิปัตย์เนี่ยบางช่วงอาจจะหายไปนะฮะสำหรับจำนวนส.ส.ในกรุงเทพมหานครแต่สุดท้ายก็กลับมาค่ะคือนี่จะเป็นลักษณะเฉพาะของพรรคประชาธิปัตย์ที่คู่กับกรุงเทพมหานครมาโดยตลอดนะฮะปี44กับ48เนี่ยเพื่อไทยรักไทยกับพลังประชาชนเนี่ยชนะเลือกตั้งในกรุงเทพเป็นแชมป์นะฮะแต่ว่าพอมาคือไทยรักไทย2ครั้งเนี่ย44กับ48เนี่ยชนะแต่พอมาถึง50เนี่ยก็เป็นพรรคพลังประชาชน54เนี่ยพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์ชนะฮะประชาธิปัตย์เป็นแชมป์เก่า2สมัยที่ผ่านมา54เนี่ยประชาธิปัตย์ชนะไป23เขตจากทั้งหมดเนี่ย33เขตเพื่อไทยเนี่ยได้ไปที่เหลือนะฮะประมาณ90เขตนะฮะประมาณ9ถึง10เขตของพรรคเพื่อไทยย้อนกลับไปปี50เนี่ยประชาธิปัตย์ก็เป็นแชมป์อีกเช่นเดียวกันค่ะ27ที่นั่งค่ะแต่รอบนี้เขาก็มีโผล่มาเบื้องต้นนะแต่ว่ามันยังไม่ได้โค้งสุดท้ายหรือท้ายสุดจริงๆว่าใน30เขตกทม.ซึ่งประชาธิปัตย์เขาส่งครบเนี่ยเขาก็คาดหมายกันว่าประชาธิปัตย์น่าจะได้อย่างน้อยกวาดไป19เขตส่วนเพื่อไทยเนี่ยก็น่าจะได้แบ่งไปสัก11เขตนะคะแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็ต้องดูว่าจะกระจายไปตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวนะคะ19บวก11ก็ครบแล้วสิแล้วมันก็ไม่มีพรรคไหนได้แล้วนี่แล้วอนาคตใหม่อยู่ตรงไหนคะอ่ะต้องรอดูนะคะโดยเฉพาะอนาคตใหม่เนี่ยกระแสเริ่มมาจะมีผลอะไรอย่างไรเดี๋ยวโพช่วงโค้งสุดท้ายท้ายสุดคงจะได้เห็นกันนะคะว่าศึกเลือกตั้งกทม.เนี่ยจะเข้มข้นขนาดไหนอย่างไร